นี่เป็นฉากเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นและน่าประทับใจนะครับที่ลูกช้างเกิดใหม่จะได้มีโอกาสพบหน้าพี่ป้าน้าอานะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็คงรู้แล้วว่าช้างป่าเป็นสัตว์สังคมนะครับนิยมกันอยู่เป็นครอบครัวถ้าเป็นบริษัทก็เรียกว่าเครือเดียวกันนะครับแต่อาจจะคนละหวีแบ่งพื้นที่การทำมาหากินนะครับแต่ช้างน้อยตัวนี้เกิดใหม่เข้าใจว่าไม่กี่เดือนนะครับวันนี้พี่ป้าน้าอาจึงพากันมารับขวัญหลานน้อยนะครับนี่นะครับคุณแม่เริ่มแสดงอาการแล้วนะครับว่าญาติพี่น้องน่าจะมาถึงแล้วคงต้องเตรียมออกไปรับแขกนะครับจุดนี้คือป่องอาจารย์แมวเส้นทางไปน้ำตกเหวนรกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูจังหวะที่ญาติพี่น้องมาถึงนะครับและเราก็จะให้ฟังเสียงต้นฉบับเพื่อจะได้อรรถรสในการรับชมนะครับเสียงสุดท้ายที่ได้ยินถ้าใครไม่เคยชินอาจคิดว่าเป็นเสียงหมาจิ้งจอกหรือหมาในนะครับจริงๆเสียงแบบนั้นคือเสียงช้างป่านะครับเราเคยได้ยินเขาเล่ากันว่าช้างป่าทำเสียงได้มากกว่า20เสียงนะครับแต่ละเสียงก็จะสื่อความหมายต่างๆกันนะครับเสียงที่ร้องเมื่อสักครู่ฟังเสียงแบบนั้นน่าจะดีอกดีใจนะครับเพราะเสียงร้องแบบใสๆอาจจะได้รับของฝากที่ถูกใจถ้าไม่ใช่ทองก็อาจจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้นะครับการที่อยู่เป็นครอบครัวรักใคร่ชอบพอกันดีก็จะดูอบอุ่นแบบนี้นะครับความรักในครอบครัวไม่จำเป็นต้องเข้าครัวรีบแต่งตัวไปกินชาบูหมูกระทะนะครับเป็นธรรมดานะครับที่ป้าป้าน้าน้ามาเจอหลานสุดที่รักก็ต้องฟุ่มฟักก็ต้องเปกันบ้างนะครับช่างภาพถ่ายวิดีโอชุดนี้มายาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยนำให้ท่านผู้ชมดูสลับไปกับตัวอื่นๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ